้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอันหนึ่งใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ภิกษุที่ชื่อว่ามีอยู่คือภิกษุที่ตนสามารถจะบอกลาแล้วเข้าหมู่บ้านได้ภิกษุที่ชื่อว่าไม่มีอยู่คือภิกษุที่ตนไม่สามารถจะบอกลาแล้วเข้าหมู่บ้านได้ที่ชื่อว่าเวลาวิกาลหมายเอาเวลาเมื่อเที่ยงวันล่วงไปแล้วจนถึงอรุณขึ้นคำว่าเข้าหมู่บ้านความว่าเมื่อภิกษุก้าวเลยเข้าเขตรั้วล้อมของหมู่บ้านที่มีรั้วล้อมต้องอาบัติปาจิตตีเมื่อภิกษุก้าวเข้าเขตอุปจารของหมู่บ้านที่ไม่มีรั้วล้อมต้องอาบัติปาจิตตีคำว่าเว้นไว้แต่มีเหตุจำเป็นรีบด่วนเช่นนั้นคือยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็นรีบด่วนเช่นนั้น